ฟังนะตั๊กไม่ได้ต้องพูดขอบคุณนะคะไม่ใช่หน้าที่ตั๊กต้องพูดส่วนนั้นนะคะผมแบบนับถือและศรัทธาคุณมากผมติดตามคุณมานานมากผมอยากจะถามว่าคุณเป็นอะไรแค่นั้นแหละดิวไม่ได้แสวงหาเงินเว้ยที่ใครบอกว่าหิวทรงหิวแสงหิวแสงหิวอะไรอ่ะถามหน่อยใครหิวตอนเนี้ยวนวัตอยากจะมีงานต่อก็จะยกเลิกงานแล้วนะคะจะบอกให้ฝันไม่เคยมีปัญหากับใครนะแต่ยังมามีปัญหากับฝันถ้าช่วยด้วยใจนะอย่าพยายามปั่นหรืออย่าพยายามอะไรมากสงสารเด็กจากเด็กมันจะได้แบบเดินเข้าแบบไปหาผู้ใหญ่อย่างบอนวัตอย่างเงี้ยผมก็ลังเลจะช่วยแล้วนะดราม่าเยอะทำให้เขาปวดหัวเขากำลังเลแล้วนะกูจะช่วยหรือไม่ช่วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องขี้ปฏิวัติแค่นี้อย่าเอามาปั่นกระแสให้เด็กมันไม่มีงานทำต้องบอกเลยนะคะว่าชุลมุนโอลหม่านกันไปหมดค่ะสำหรับกระแสไวรัลนะคะของน้องแมงปอแล้วก็น้องผู้กันค่ะหรือว่าคู่รักใส่ซื่อนะคะที่เป็นหนี้ก้อนโตจากงานวิวาค่ะหลังจากนั้นนะคะต้องบอกว่าคนดังหลายคนก็ต่างเห็นอกเห็นใจนะคะมีการเข้ายื่นมือช่วยเหลือน้องแมงปอแล้วก็น้องผู้กันกันอย่างมากมายเรียกได้ว่าชีวิตพลิกกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะไม่ว่าใครค่ะก็อยากได้คู่นี้นะคะมาร่วมไลฟ์สดค่ะเนื่องจากกำลังมีกระแสแล้วก็อยากที่จะสนับสนุนก่อนเมื่อวานนี้นะคะจะกลายเป็นดราม่าเดือดค่ะเมื่อผู้จ้างงานนะคะอย่าง CEO ดังแล้วก็อินฟูดังค่ะได้ออกมาโต้เดือดกันผ่านโซเชียลนะคะเพราะว่าปมเนี่ยไม่เอ่ยชื่อขอบคุณผ่านไลฟ์สดจนชาวเน็ตนะคะมีการวิจารณ์กันสนั่นก่อนล่าสุดนะคะต้องบอกว่าเจ้าพ่อนางงามชื่อดังอย่างบอสณวัฒน์ค่ะที่เป็นอีกคนนะคะที่อยากสนับสนุนน้องแมงปอแล้วก็น้องผู้กันเนี่ยเมื่อเห็นดราม่าชุลมุนแบบนี้นะคะก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความทันทีว่าจ่อยกเลิกงานแมงปอแล้วก็ผู้กันหลัง CEO กับอินฟูค่ะตีกันเดือดนะคะก่อนที่ล่าสุดนะคะซอฝันได้มีการออกมาไลฟ์เดือดนะคะท้าชนกับดิวธีรพัฒน์ค่ะลั่นอย่าปั่นกระแสให้เด็กมันไม่มีงานทำงานนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าเรื่องราวบานปลายค่ะสืบเนื่องตั้งแต่เมื่อ11กันยายนที่ผ่านมานะคะหลังน้องแมงปอแล้วก็น้องผู้กันค่ะบ่าวสาวนะคะที่ช้ำรักจากงานวิวาค่ะหลังเจ้าบ่าวเนี่ยมีการเททิ้งหนี้งานแต่งไว้ 300,000 จนแม่ฝ่ายหญิงนะคะเป็นทุกข์หนักค่ะเพราะว่าหนี้สินเนี่ยรุมเร้าจนแทบไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่ออยากจบชีวิตเลยก็ว่าได้โดยทั้งคู่นะคะอย่างแมงปอแล้วก็ผู้กันค่ะได้มีการออกมาเปิดใจกลางรายการหนกระแสนะคะที่มีคุณหนุ่มกันชัยค่ะเป็นพิธีกรดำเนินรายการโดยฝ่ายหญิงนะคะอย่างแมงปอค่ะก็ได้มีการยืนยันว่าจะไม่กลับไปคบกับฝ่ายชายอีกขณะที่คุณหนุ่มกันชัยเนี่ยก็มีการดึงสติสอนว่าฝ่ายชายอย่างน้องผู้กันเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมแล้วก็ซื่อเชื่อว่าวันนึงเนี่ยถ้าเขามีเงินเนี่ยเขาก็ให้คุณหมดไม่ต้องกลับไปคบกันวันนี้ก็ได้แต่ก็อย่าปิดโอกาสเพราะว่าชีวิตหนึ่งของคนเราเนี่ยมันมีคนดีๆเนี่ยไม่กี่คนที่จะเดินเข้ามาในชีวิตเราหรอกซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากเทปนี้ได้ออนแอร์ไปค่ะชีวิตของน้องแมงปอแล้วก็น้องผู้กันนะคะชีวิตก็พลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือค่ะเพราะว่าเหล่าผู้ใหญ่ใจดีในวงการต่างๆนะคะก็ประกาศตามตัวทั้งคู่โดยเรื่องนี้นะคะหนุ่มดิวธีรพัฒน์ค่ะหรือว่าอินฟูดังนะคะก็ได้มีการตามหาครอบครัวฝ่ายหญิงค่ะแล้วก็ปลดหนี้ให้แม่รำเพยในจำนวน 200,000 บาทแล้วก็ให้เงินส่วนตัวทั้งผู้กันแล้วก็แมงปออีก 200,000 รวมทั้งหมดเนี่ย 400,000 บาทอีกทั้งยังมีการปลดหนี้กยศ.ที่ฝ่ายชายนะคะอย่างน้องผู้กันค่ะได้กู้มาเรียนตั้งแต่เข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยทั้งหมดให้ด้วยขณะที่ทางด้านของซอฝันนะคะหรือว่าแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังใน TikTok ค่ะนั่นก็ได้มาเป็นคนดูแลคิวงานให้กับน้องแมงปอแล้วก็น้องผู้กันนะคะอีกทั้งเท่านั้นค่ะก็ยังมีการจ้างน้องทั้งคู่นะคะมาไลฟ์สดด้วยซึ่งชาวเน็ตนะคะก็มีการซัพพอร์ตกันยกใหญ่ค่ะซึ่งซอฝันเองเนี่ยก็ได้มีการมอบโทรศัพท์หรูให้อีกคนละ1เครื่องรวมไปถึงแหวนทองอีกคนละ1วงและจากนั้นนะคะต้องบอกว่าแม่ตาค่ะหรือว่ากรกนกสุวรรณบุตรนะคะหรือ CEO ชื่อดังที่เราเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเนี่ยก็ได้มีการจ้างน้องแมงปอแล้วก็น้องผู้กันมาไลฟ์สดเช่นเดียวกันซึ่งบอกเลยนะคะว่าไลฟ์นี้ค่ะสร้างความฮือฮาเอาไม่น้อยนะคะเมื่อแม่ตาค่ะได้มีการเล่นใหญ่ประกาศว่าสร้างบ้านให้ราคาเกือบล้านนะคะให้กับน้องแมงปอค่ะบนพื้นที่ของแม่รำเพยและต่อมานะคะนักร้องดังอีกคนนึงค่ะอย่างเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะคะก็ได้มีการรีบดิวงานกับทางซอฝันค่ะมีการจ้างงานน้องแมงปอแล้วก็น้องผู้กันนะคะให้มาไลฟ์ขายของด้วยเช่นกันซึ่งเมื่อคืนนี้เองค่ะ17กันยายนที่ผ่านมานะคะก็ทำเอาช็อกค่ะนับว่าเป็นปรากฏการณ์นะคะหลังน้องแมงปอแล้วก็น้องผู้กันเนี่ยมาไลฟ์สดขายของเนี่ยชาวเน็ตก็ต่างช่วยซัพพอร์ตอุดหนุนนะคะซึ่งบอกเลยว่ายอดเป้านะคะทะลุ8ล้านบาทในไลฟ์เดียวค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะเจนนี่ก็ยังมีการให้ค่าตัวพิเศษอีกนะคะมีของอื่นอีกค่ะอย่างเช่นกีตาร์ตัวแรกในชีวิตนะคะก็มีการมอบให้กับน้องผู้กันด้วยแล้วก็ยังมีการดีลงานล่วงหน้าอีก5ไลฟ์ค่ะเรียกได้ว่าจ่ายจุกๆอีก 200,000 บาทไม่รวมค่าตัวและอย่างไรก็ตามนะคะท่ามกลางเหล่าคนดังมากมายค่ะที่ต้องการตัวน้องแมงปอแล้วก็น้องผู้กันนะคะมาไลฟ์ขาย
ของแบบนี้ค่ะก็มีดราม่าใหญ่ขึ้นมานะคะหลังจากที่แม่ตั๊ก CEO ดังค่ะได้มีการดึงน้องแมงปอกับน้องผู้กันเนี่ยมาไลฟ์สดแล้วก็ประกาศสร้างบ้านราคาเกือบล้านให้แต่ช่วงท้ายไลฟ์นั้นค่ะทำเอาเป็นดราม่านะคะเมื่อแม่ตั๊กเนี่ยมีการเอ่ยขอบคุณผู้ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นอย่างคุณหนุ่มกันชัยนะคะที่ช่วยเหลือน้องโดยการเอาน้องนะคะมาออกรายการโหนกระแสค่ะและอีกคนนึงก็คือซ้อฝันนะคะที่เป็นผู้หญิงคนแรกค่ะที่โพสต์ตามหาน้องทั้งคู่แต่อย่างไรก็ตามนะคะในไลฟ์นี้ค่ะก็ไม่ได้มีการพูดถึงหนุ่มดิวแต่อย่างใดทั้งที่หนุ่มดิวนะคะเป็นคนแรกค่ะที่ปลดหนี้งานแต่งให้กับน้องแมงปอแล้วก็น้องผู้กันซึ่งแม่ตั๊กเนี่ยก็มีการโดนชาวเน็ตกดดันผ่านไลฟ์นะคะให้มีการขอบคุณคุณดิวค่ะซึ่งแม่ตั๊กเนี่ยก็ยังมีการพูดอีกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ที่ตั๊กจะต้องพูดในส่วนนั้นเพราะน้องเนี่ยใครช่วยเหลือเนี่ยก็มีการพูดขอบคุณส่วนตัวกันไปแล้วขณะที่หนุ่มดิวเองค่ะก็ได้มีการออกมาร่ำให้นะคะไลฟ์เดือดค่ะซัดแม่ตั๊กกันซีนไม่ให้ค่าดราม่าไม่เอ่ยชื่อช่วยแมงปอผู้กันนะคะส่วนคนอื่นนะคะน้องไปขอบคุณอยู่แล้วค่ะน้องไปขอบคุณส่วนตัวอยู่แล้วเพราะตั๊กไม่ได้รับอะไรจากใครนะคะฟังนะตั๊กไม่ได้ต้องพูดขอบคุณนะคะเพราะตั๊กไม่ได้รับอะไรจากใครฟังนะคะคุณต้องตั้งสติตั๊กเป็นคนเอาน้องมาสร้างบ้านให้และตั๊กก็ขอบคุณพี่หนุ่มขอบคุณคนที่พาน้องมาฟังนะคะส่วนคนอื่นที่ให้อะไรน้องไปน้องเขาไปขอบคุณส่วนตัวแล้วค่ะน้องเขาขอบคุณตลอดใครให้อะไรเขาแต่ตั๊กไม่ได้รับอะไรจากใครนะคะเข้าใจใช่ไหมน้องเขาไปขอบคุณเองอยู่แล้วค่ะไม่ใช่หน้าที่ตั๊กต้องพูดส่วนนั้นนะคะโดยเมื่อคืนนี้เองค่ะคุณดิวธีรพัฒน์นะคะหรือว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังการปลดหนี้ให้กับแม่รำเพยแม่ของน้องแมงปอนะคะก็มีการออกมาเคลื่อนไหวโดยในไลฟ์นี้ค่ะคุณดิวเนี่ยมีการตะคอกจนเสียงแหบนะคะแล้วก็มีการร้องไห้ไปด้วยโดยคุณดิวเนี่ยได้กล่าวในไลฟ์ว่าผมเนี่ยให้ค่าทุกคนผมนับถือแล้วก็ศรัทธาคุณผมติดตามคุณมานานมากคุณก็เหมือนผมผมก็เหมือนคุณช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือสังคมอยากจะถามว่าคุณเนี่ยเป็นอะไรดิวเนี่ยไม่หิวแสงด้วยแต่ดิวเป็นคนตรงๆดิวแค่รู้สึกว่าใครมีพระคุณใครทำอะไรดีๆเนี่ยเราก็เอ่ยสิถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจแต่ไม่เป็นไรที่ใครบอกว่าหิวทรงหิวแสงเนี่ยถามหน่อยใครหิวตอนนี้ตั้งแต่ผมเนี่ยเอาน้องมาวันแรกเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ดึงน้องไปไลฟ์สดกันทั้งหมดทั้งที่ผมเนี่ยเป็นคนจุดประกายเรื่องนี้ให้กับพี่หนุ่มก่อนดิวนะคะมีการทิ้งท้ายว่าใจดิวเนี่ยเหมือนแม่รำเพยดีมาดีกลับถ้าไม่ให้ค่าเดี๋ยวก็แค่นั้นแล้วใครจะไม่เห็นค่าฉันเนี่ยฉันก็ไม่โกรธหรอกคุณหรอกผมให้ค่าทุกคนผมแบบนับถือและศรัทธาคุณมากผมติดตามคุณมานานมากคุณก็เหมือนผมผมก็เหมือนคุณช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือสังคมผมอยากจะถามว่าคุณเป็นอะไรแค่นั้นแหละผมอยากจะถามว่าคุณเป็นอะไรแค่นั้นแหละทุกคนตัดสินเอาเลยทุกคนตัดสินเอาเลยแค่นั้นดิวไม่หิวแสงด้วยแต่ดิวอะดิวเป็นคนตรงๆดิวเป็นคนที่รู้สึกว่าใครมีพระคุณใครทำอะไรดีๆเราก็เอ่ยสิอย่างน้อยๆพูดนิดๆหน่อยๆ น่ารักแค่นั้นเสียใจถามว่าเสียใจมั้ยเสียใจแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆบางทีเขาอาจจะไม่เห็นแต่คนอื่นเห็นทุกคนพูดตรงๆนะแล้วอยู่ตอนเนี้ยที่ใครบอกว่าหิวทรงหิวแสงหิวแสงหิวอะไรอ่ะถามหน่อยใครหิวตอนเนี้ยใครหิวแสงตอนเนี้ยผมถามหน่อยใครหิวแสงตั้งแต่ผมเอาน้องมาวันแรกอ่ะทุกคนได้เอาดึงตัวน้องไปไลฟ์สดทั้งหมดทั้งที่ผมเป็นคนจุดประกายเรื่องนี้กับพี่หนุ่มแล้วถามหน่อยว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพี่ดิวยังไม่เอาน้องมาไลฟ์เลยเพราะพี่ไม่ได้มองยอดขายเว้ยพี่ใจนักเลงพอพี่ขายของมา 4-5 วันจนเสียงแหบถึงแม้ยอดมันจะไม่ได้เยอะแต่พี่ก็ภูมิใจเว้ยภูมิใจที่ได้เป็นพี่ชายท่ามกลางกระแสเดือดนะคะระหว่างคุณดิวแล้วก็แม่ตั๊กค่ะหลังจากนั้นนะคะต้องบอกว่าเจ้าพ่อนางงามอย่างบอสนวัตอิสระไกรศีลค่ะก่อนหน้านี้นะคะช่วงแรกๆที่น้องแมงปอแล้วก็น้องผู้การมีกระแสค่ะคุณบอสนวัตนะคะก็ได้มีการติดต่อมายังทางซ้อฝันค่ะแล้วก็ขอคิวสนับสนุนน้องแมงปอแล้วก็น้องผู้การด้วยและล่าสุดวันนี้นะคะ18กันยายนค่ะบอสนวัตนะคะก็ได้มีการออกมาโพสต์ระบุข้อความท่ามกลางดราม่าเดือดค่ะระหว่างพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ตีกันจนเหตุการณ์เริ่มชุลมุนนะคะโดยบอสนวัตมีการระบุข้อความว่าเริ่มชุลมุนและขัดแย้งกันของคนที่ช่วยน้องใบปอและผู้กันน้องให้คิวมาไลฟ์ทำงานกับผมวันอาทิตย์นี้ผมว่าจะยกเลิกไปก่อนหรือยังอยากให้มาทำงานกับผมต่อขอความเห็นครับเพราะไม่อยากอยู่ในสถานการณ์ที่เขากำลังดราม่า กันอยู่ท่ามกลางชาวเน็ตนะคะที่ได้เข้ามาคอมเมนต์บอสนวัตกันอย่างมากมายค่ะว่าพักค่ะบอสพักค่ะพอแล้วคือชีวิตปกติให้น้องเถอะค่ะอยู่ที่การตัดสินใจของคุณนวัตค่ะเงินคุณนวัตจ้างงานแรงน้องๆทำงานกำลังซัพพอร์ตจากคนที่ต้องการอุดหนุนเรื่องอื่นไม่เกี่ยวผัวเมียทะเลาะ กันแล้วรวยผมก็ทำแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเมียมีผัวใหม่ไปแล้วพักไปช่วยคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆดีกว่าค่ะจ้าง
ต่อและทำให้ไม่เข้าไปพัวพันดราม่าได้คือเก่งใครอยากดราม่าก็ปล่อยคนเก่งคือคนใช้โอกาสลอยตัวเหนือดราม่าซึ่งจากคอมเมนต์นี้เองค่ะบอนวัฒน์นะคะก็มีการเข้ามาคอมเมนต์สั้นๆว่าขอบคุณครับและอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากบอนวัฒน์ค่ะออกมาโพสต์จ่อยกเลิกคิวงานแมงปอกับผู้การแบบนี้นะคะทางด้านของซอฝันเองค่ะก็ได้ออกมาไลฟ์สดล่าสุดวันนี้นะคะโดยมีการฟาดเดือดดิวธีรพัฒน์ค่ะที่ทำให้บอนวัฒน์เนี่ยจ่อยกเลิกคิวงานด้วยซึ่งซอฝันนะคะได้มีการกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเด็กมันก็กลัวค่ะบอนวัฒน์เนี่ยจากจะมีงานต่อก็จะยกเลิกงานแล้วจะบอกให้ฝันเนี่ยไม่เคยมีปัญหากับใครนะแต่อย่ามามีปัญหากับฝันถ้าคนช่วยเนี่ยต้องช่วยด้วยใจหมายถึง FC แล้วก็ทุกคนด้วยอย่าพยายามปั่นหรืออย่าพยายามอะไรมากสงสารเด็กจากเด็กเนี่ยมันจะได้เดินไปหาผู้ใหญ่อย่างบอนวัฒน์อย่างแม่ตั๊กอย่างแม่เฟิร์นเนี่ยเขาก็จะลังเลแล้วที่จะช่วยดราม่าเยอะเนี่ยมันทำให้เขาปวดหัวเขาก็ลังเลนะกูจะช่วยหรือไม่ช่วยจากที่เขาเนี่ยจะจ้างไลฟ์ต่อที่ร้านทองเขาเนี่ยก็คิดแล้วนะว่ากูจะจ้างดีไหมกูช่วยกูก็ยังโดนด่าอีกทั้งที่กูเนี่ยไม่เคยพูดอะไรตอนนี้แม่เนี่ยเขาเริ่มแล้วนะทุกคนเขาเริ่มมีความรู้สึกว่าพื้นที่ของเราจะพูดถึงใครเราจะพูดอะไรก็ได้และเราจะไม่พูดอะไรก็ได้แล้วการที่เราเนี่ยไม่ได้เอ่ยถึงใครแล้วเราไม่ได้ระบุอะไรก็ไม่ได้เป็นความผิดของเราถูกต้องไหมคะถามว่าพี่ก้งช่วยน้องเนี่ยฝันไม่ได้ขอบคุณพี่ก้งเนี่ยแล้วฝันผิดหรอก็พี่ก้งไม่ได้มาช่วยฝันแต่น้องๆเนี่ยมันก็ต้องขอบคุณพี่ก้งอยู่แล้วน้องเนี่ยมาสำเนียกบุญคุณพี่ก้งอยู่แล้วว่าพี่ก้งเนี่ยช่วยน้องแล้วฝันต้องขอบคุณพี่ด้วยหรอพี่ก้งไม่ได้มาช่วยฝันนี่ถ้าพูดแบบเห็นแก่ตัวนะเพราะฉะนั้นเรื่องเล็กมากแค่นี้อย่าเอามาปั่นกระแสให้เด็กเนี่ยไม่มีงานทำสงสารมันเด็กมันก็กลัวค่ะบอนวัฒน์อยากจะมีงานต่อก็จะยกเลิกงานแล้วนะคะจะบอกให้ฝันไม่เคยมีปัญหากับใครนะแต่อย่ามามีปัญหากับฝันเออช่วยตรงนี้ถ้าช่วยคนน่ะช่วยด้วยใจอ่ะแม่ FC หมายถึง FC แล้วก็ทุกคนด้วยนะถ้าช่วยด้วยใจน่ะอย่าพยายามปั่นหรืออย่าพยายามอะไรมากสงสารเด็กสงสารเด็กจากเด็กมันจะได้แบบเดินเข้าแบบไปหาผู้ใหญ่อย่างบอนวัฒน์อย่างเงี้ยอย่างแม่ตั๊กอย่างเงี้ยอย่างแม่เฟิร์นอย่างเงี้ยเขาก็ลังเลจะช่วยแล้วนะดราม่าเยอะทำให้เขาปวดหัวเขากำลังรีแล้วนะกูจะช่วยหรือไม่ช่วยเนี่ยจากเขาจะจ้างไลท์ต่อไลท์ไปร้านทองเขาจะจ้างไลท์ต่อร้านทองเขาก็คิดแล้วนะว่ากูจะจ้างงานดีไหมเนี่ยกูช่วยแล้วกูยังโดนด่าอีกเนี่ยทั้งที่กูไม่เคยออกมาพูดอะไรเนี่ยตอนนี้แม่เขาเริ่มแล้วนะทุกคนเขาเริ่มแบบเขาเริ่มมีความรู้สึกว่าพื้นที่ของเราจะพูดถึงใครเราจะพูดอะไรก็ได้เราจะพูดอะไรก็ได้เราจะไม่พูดอะไรก็ได้แล้วการที่เราไม่ได้เอ่ยถึงใครหรือเราไม่ได้ระบุอะไรก็ไม่ได้เป็นความผิดของเราถูกต้องไหมคะฟันถามว่าพี่ก้งช่วยน้องฟันได้ขอบคุณพี่ก้งแล้วฟันผิดเหรอก็พี่ก้งไม่ได้มาช่วยฟันแต่น้องมันก็ต้องขอบคุณพี่ก้งอยู่แล้วน้องมันรู้สำเนียงสำนวนบุญคุณพี่ก้งอยู่แล้วเพราะพี่ก้งช่วยน้องแล้วฝันต้องขอบคุณด้วยเหรอพี่ก้องไม่ได้มาช่วยฝันนี่ถ้าพูดแบบเป็นแกตัวนะแม่เพราะฉะนั้นเรื่องที่ปฏิวัติแค่นี้อย่าเอามาปั่นกระแสให้เด็กมันไม่มีงานทำสงสารเด็กมั้งถ้าอย่างนั้นน่ะน้องต้องมานั่งอ่านชื่อคนไทยทั้งประเทศค่ะทั้งวันทั้งคืนอย่าไปว้าวุ่นให้มันมากแม่คนเราอ่ะถ้ามันช่วยด้วยใจไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเอ่ยนามกันเยอะแยะมากมายหรอกเด็กมันรู้สำเนียกสำนึกเด็กมันรู้จากบุญคุณคนอยู่แล้วแหละเด็กมันรู้อยู่แล้วบุญคุณใครคือบุญใครมันรู้อยู่แล้วแต่เขาไปทำงานอ่ะจะให้เขานั่งขอบคุณทุกคนขอบคุณคุณไทยทุกคนขอบเอ่ยชื่อทุกนามสกุลอย่างนี้เลยหรอคนที่ช่วยอุดหนุนน่ะมันไม่ใช่ท่ามกลางชาวเน็ตนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ซ้อฝันกันอย่างดุเดือดมากมายค่ะและอย่างไรก็ตามนะคะท่ามกลางดราม่าแบบนี้ค่ะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วค่ะบอนวัฒน์นะคะนั้นจะยกเลิกงานที่ดีลไว้กับน้องแมงปอแล้วก็น้องผู้การหรือไม่และดราม่าเรื่องนี้ค่ะระหว่างดิวแล้วก็แม่ตั๊กนะคะหลังจากซ้อฝันเนี่ยออกมาฉะเดือดแบบนี้แล้วเนี่ยจะมีใครออกมาเทคแอคชั่นเรื่องนี้อีกหรือไม่ติดตามชมความอัปเดตได้ที่ท็อปดาราค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แทงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะ